เมื่อเร็วๆนี้คุณธีรวัฒน์เทพอํานวยสุขผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า GECC ประจำปี2559จากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายได้มาตรฐานณโรงแรมปรินซ์พาเลทมหานาคกรุงเทพมหานครตามที่นายกรัฐมนตรีเองได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวงกรมจังหวัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการและพัฒนางานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมายพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558จนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานได้เข้ารับโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในครั้งนี้จุดที่ให้บริการของเราก็มีการปรับปรุงนะครับจุดสัมผัสต่างๆนะครับเพื่อจะรองรับกับการบริการของลูกค้านะครับสิ่งสนับสนุนเราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันนะในการสนับสนุนของลูกค้าอย่างเช่นเรื่องของแอปพลิเคชัน MAA Smart Life ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชันที่3แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอใช้ไฟการชำระเงินบนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการบนสมาร์ทโฟนตามวิถีชีวิตนะในปัจจุบันของคนเมือง